นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังบอกว่าไม่ได้มีการพูดคุยกับแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลค่ะเพราะเพิ่งมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้นายเศรษฐาทวีสินพ้นจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเบื้องต้นก็ยอมรับว่ารู้สึกตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมปฏิเสธสปอตไลท์ส่องเป็นว่าที่นายกคนที่31โดยย้ำว่าก็ต้องให้เกียรติพรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเราเคารพกติกานะครับมันมีแนวทางปฏิบัติของมันอยู่แล้วนะครับการเคารพกติกาคือสิ่งที่ดีที่สุดการจะไปอยู่ตำแหน่งใดนั้นถ้าอยู่แล้วมันไม่ได้ไปเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บ้านเมืองนะได้ประโยชน์อยู่คนเดียวกลุ่มเดียวบางทีเราอยู่ช่วยเหลือคนอื่นทำให้รัฐนาวาเนี่ยมันลอยพ้นภัยยุคนี้ไม่ได้มันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดขณะที่นายภูมิธรรมเวชยชัยครับรักษาการนายกรัฐมนตรีซึ่งปฏิบัติภารกิจอยู่ในต่างประเทศตอนนี้เนี่ยเตรียมบินกลับคือบินด่วนนะครับเดี๋ยวมีไฟลท์ด่วนมาถึงไทยวันพรุ่งนี้8โมงเช้าแล้วก็จะเข้าร่วมประชุมกับพรรคเพื่อไทยครับเพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานทางการเมืองนะครับแล้วก็จะหารือกับพรรคร่วม11พรรคก่อนที่จะนัดประชุมครม.รักษาการในช่วงบ่าย2ที่ทำเนียบรัฐบาลครับส่วนนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยค่ะจะเดินทางกลับถึงไทยเย็นวันนี้หลังจากบินไปศึกษาดูงานที่ประเทศจีนเพื่อศึกษาดูงานในหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอที่ประเทศจีนระหว่างวันที่12ถึง15สิงหาคมนะคะก็ต้องจับตาดูความเคลื่อนไหวของนางสาวแพทองธารค่ะเพราะว่าเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเช่นกันขณะที่นายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานครับรองประธานสภาผู้แทนคนที่2นะครับเรียกประชุมวิป3ฝ่ายฝ่ายค้านรัฐบาลแล้วก็ตัวแทนครม.ครับเพื่อหารือถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดพิเศษนะครับนัดการวันศุกร์ที่16สิงหาคมนี้ครับเพื่อโหวตเลือกนายกคนต่อไปโดยนายวันมูฮัมหมัดนอมัธาประธานสภาผู้แทนราษฎรได้บรรจุวาระเลือกนายกเอาไว้แล้วนะครับส่วนพรรคประชาชนค่ะแถลงไม่เห็นด้วยกับศาลรัฐธรรมนูญที่มีคำวินิจฉัยให้นายเศรษฐาพ้นจากเก้าอี้นายกก่อนจะอ้างอิงว่าเรื่องจริยธรรมควรเป็นความรับผิดชอบทางการเมืองโดยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินไม่ใช่ให้ศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระเป็นผู้ผูกขาดตีความพร้อมชี้ว่าเป็นสัญญาณให้ทุกฝ่ายต้องเร่งแก้รัฐธรรมนูญทบทวนอำนาจหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระใหม่ค่ะนายปิยบุตรแสงกนกกุลครับแกนนำคณะก้าวหน้าโพสต์ข้อความผ่าน X นะครับตั้งข้อสังเกตว่าชื่อของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังอยู่ในบัญชีนายกของพรรครวมไทยสร้างชาติครับถ้าพรรคการเมืองในสภาร่วมกันตั้งรัฐบาลแห่งชาติโดยไม่มีพรรคประชาชนแล้วลงมติให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกก็จะเป็นวิธีที่ไม่แตกต่างจากการรัฐประหารหรือไม่ครับส่วนนายสมชายแสวงการหนึ่งในอดีตกลุ่ม40สว.ที่ยื่นถอดถอนนายเศรษฐานะคะกล่าวขอบคุณศาลรัฐธรรมนูญที่มีคำวินิจฉัยให้นายเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งนายกและทำให้ครม.สิ้นสภาพก่อนชี้ว่าเป็นบรรทัดฐานให้คนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่มีลักษณะต้องห้ามและมั่นใจว่าจะไม่มีสุญญากาศทางการเมืองค่ะ